มันมีอำนาจการยิงที่ทรงพลังจากปืนใหญ่ขนาด30มิลลิเมตรอัตรายิงสูงถึง 3,900 นัดต่อนาทีบรรทุกระเบิดได้มากกว่า10ลูกต่อรถถังหุ้มเกาะก็ยังพรุนเหล่าพลรถถังต้องหวาดหวั่นแค่ได้ยินเสียงคำรามของมันถล่มเป้าหมายด้วยพลังทำลายล้างสูงวันนี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของเครื่องจักรสังหารมูลค่า 18.8 ล้านดอลลาร์หรือ615ล้านบาทต่อลำเพชฌฆาตผู้ปิดวิญญาณรถถังมันคือA-10 Thunderbolt 2 มันมีชื่อเล่นว่า Warthog หรือหมูป่าเขี้ยวตันเครื่องบินไอพ่นหน้าตาประหลาด2เครื่องยนต์ที่สร้างผลงานในสมรภูมิรบต่างๆมาแล้วนับไม่ถ้วนล่าสุดนับแต่ปี2014มันทำหน้าที่ไปแล้ว560ภารกิจแต่ด้วยความพยายามจะปลดประจำการ A-10 ด้วยผลง่ายๆที่ว่ามันเก่าเกินไปและเครื่องบินไอพ่นรุ่นต่างๆเช่น F-22 Raptor F-35A ที่มีกำหนดจะเข้ามาแทนที่ A-10 แต่ A-10 มีจุดหนึ่งที่เหนือกว่าเครื่องบินทุกลำของกองทัพอากาศสหรัฐคือมันมีอาวุธหนักและเกราะที่แข็งแกร่งมากกว่าเครื่องบินลำอื่นทำให้กลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจจนกองรถถังต้องหวาดหวั่นFairchild Republic A-10 Thunderbolt 2 เป็นเครื่องบินโจมตีที่นั่งเดียวถือเป็นเครื่องบินโจมตีที่ตอบสนองความต้องการสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินหรือสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินได้ดีโดยใช้ระยะเวลาในการวิจัยร่วม10ปีเกิดขึ้นได้เพราะในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเผชิญหน้ากับโซเวียตในสงครามเย็นมีความกังวลว่าประเทศในยุโรปอาจถูกคุกคามด้วยกองกำลังยานเกราะของสหภาพโซเวียตกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการศึกษาถึงความต้องการและพลังในการโจมตีรวมถึงจุดอ่อนของเครื่องบินรบต่างๆที่ใช้สนับสนุนภาคพื้นดินอย่างละเอียดเพื่อเข้ามาแทนที่ช่องว่างของเครื่องบินรบทางยุทธวิธีที่มีอยู่เดิมเช่น McDonnell F-101 Voodoo ที่ใช้ในการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความเร็วสูงและ Republic F-150 Thundership แต่เมื่อสหรัฐได้เข้าสู่สงครามเวียดนามเครื่องบินโจมตีหลักอย่าง Douglas A-10 Skyrider ที่บรรทุกอาวุธได้เยอะและบินลอยลำได้นานแต่เป็นเครื่องบินแบบใบพัดทำให้มันมีความเร็วต่ำกว่าเสียงและเสี่ยงต่อการถูกยิงด้วยปืนต่อต้านอากาศยานกองทัพอากาศสหรัฐจึงพัฒนาอากาศยานลำใหม่โดยวางข้อกำหนด4ข้อ 1. ต้องบรรทุกอาวุธได้หนักมากถึง 7.2 ตันสามารถบินลาดตระเวนได้นานและใช้ความเร็วต่ำติดอาวุธคือปืนใหญ่อากาศได้ 2. ให้ความปลอดภัยแก่นักบินต้องมีเกราะป้องกันส่วนสำคัญของเครื่องบินเช่นห้องนักบินระบบเครื่องยนต์และสามารถบินกับฐานทัพได้แม้ถูกยิงจนเสียหายอย่างหนัก 3. ง่ายต่อการซ่อมบำรุง 4. ตอบโต้ฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างฉับพลันในปี1973ได้มีการประกาศว่าบริษัทแฟร์ชาร์ดรีพับลิกชนะการสัมปทานเป็นผู้ผลิตจึงเริ่มสร้างเครื่องต้นแบบขึ้นใช้ชื่อ YA-10A จนเปลี่ยนชื่อเป็น A-10 Thunderbolt สายการผลิตแบบเต็มอัตราเริ่มต้นในปี1976และเครื่องบิน A-10 ลำแรกและเข้าประจำการทันทีในปีเดียวกันอัตราการผลิตสูงสุดเกิดขึ้นในปี1984ผลิตได้มากถึง13ลำภายในเดือนเดียวตลอดสายการผลิตถูกสร้างออกมาทั้งหมดถึง760ลำจุดเด่นของเครื่องบินประเภทนี้เครื่องมีปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลลิเมตรลำกล้องหมุนได้ถึง7ลำกล้องอัตรายิงเร็วถึง 4,200 นัดต่อนาทีซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนอัตรายิงเป็น 3,900 นัดต่อนาทีปืนใหญ่ยังเร็วขึ้นและมีความแม่นยำมันสามารถยิงได้แม่นยำมากถึง 80% ภายในระยะ 12.4 เมตรในขณะทำการบินอนาคตต่อจากนี้10ปีมันอาจถูกแทนที่ด้วย F-35 Raining 2ที่กำลังอยู่ในสายการผลิตแต่ F-10 ทั้งกองบินในปัจจุบันยังคงอยู่ในการพัฒนาต่อไปที่อาจช่วยให้ประจำการอยู่ได้นานขึ้นหลังมีข่าวผลประจำการของมันเมื่อก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่ในกองทัพอากาศสหรัฐคาดว่าต้องใช้เวลาอีก10ปีถึงจะมีเครื่องมีมาแทน A-10 ได้จริง
และเนื่องจากมันมีราคาถูกและมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครอย่างปืนใหญ่ของมันและความทนทานความสามารถในการบินเป็นเวลานานจนสามารถรอดจากกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงที่ยิงเข้ามาตรงๆได้เครื่องบินมีความซับซ้อนถึง3ชั้นด้วยระบบกลไกที่คอยช่วยเหลือระบบไฮดรอลิกทั้ง2ทำให้นักบินทำการบินและลงจอดได้เมื่อกำลังของไฮดรอลิกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของปีกหายไปในการบินโดยปราศจากกำลังของไฮดรอลิกมักจะใช้ระบบควบคุมด้วยมือแทนถูกออกแบบมาให้สามารถบินได้แม้เหลือเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวหางเดียวและปีกที่เหลือเพียงเครื่องเดียวทางเชื้อเพลิงที่ผนึกตัวถูกป้องกันด้วยโฟมที่ลดการจุดติดไฟล้อลงจอดหลักถูกออกแบบมาให้สามารถลงจอดได้แม้จะก้าวออกมาเพียงครึ่งเดียวหรือสามารถลงจอดด้วยท้องห้องนักบินและส่วนของระบบควบคุมการบินถูกป้องกันด้วยกรอบไทเทเนียมสามารถบินอยู่ได้1ชั่วโมงและลงจอดได้อย่างปลอดภัยแม้จะถูกยิงจนกลไกไฮดรอลิกเสียหายเครื่องยนต์เจเนอรัลอิเล็กทริก TF342 เครื่องยนต์ถูกติดตั้งอยู่นอกลำตัวให้กำลังเครื่องยนต์ละ 9,270 ปอนด์ไม่มีการเผาไหม้สันดาปท้ายหรืออัฟสเตอร์เบิร์นเนอร์แต่ก็สามารถทำความเร็วได้มากถึง560กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลางปีก 17.5 เมตรยาว 16.2 เมตรสูง 4.4 เมตรน้ำหนักเปล่า 9.1 ตันน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด21ตันอัตราเร็วในการรบ721กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระยะสูง 3,000 เมตรรัศมีทำการรบ460กิโลเมตรเมื่อบรรทุกเต็มอัตราศึกพิสัยการบินสูงสุด 4,600 กิโลเมตรอาวุธปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลลิเมตรชนิดลำกล้องหมุนได้7ลำกล้องอัตราการยิงเร็วสูงสุด 4,200 นัดต่อนาทีที่ใต้ลำตัวส่วนหัวพร้อมกระสุน 1,350 นัดสามารถติดตั้งอาวุธใต้ลำตัวได้3ตำแหน่งและใต้ปีกข้างละ4ตำแหน่งรวมทั้งหมด11ตำแหน่งในช่วงนานาสาระวินเชียร์มันคืออะไรทำไมถึงเป็นอันตรายต่อเครื่องบินมากจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับวินเชียร์คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือทิศทางของลมในระยะเวลาสั้นๆหรือฉับพลันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งหรือเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้อาจเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันในระดับต่ำโดยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลมทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้ตัวเครื่องบินถูกโยนขึ้นและลงจนไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ถ้ารุนแรงมากชิ้นส่วนของเครื่องบินอาจฉีกขาดและทำให้เครื่องตกได้เลยทีเดียวอาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของอากาศในชั้นบรรยากาศหนึ่งเคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศหนึ่งที่อยู่ติดกันเกิดจากลมกระโชกแรงจนถึงการไหลของมวลอากาศขนาดใหญ่อาจเกิดร่วมกับพายุฝนฟ้าคะนองนอกจากกระแสลมวินเชียร์แล้วยังมีลมอีกชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับอากาศยานอย่างมากนั่นคือไมโครเบิร์ดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับวินเชียร์แต่มีความรุนแรงกว่ามากเป็นกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งลงในแนวดิ่งด้วยความเร็วกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะกระจายออกไปทุกทิศทางและมีขอบเขตทำลายล้างกว่า4กิโลเมตรด้วยความเร็วรวมมหาศาลส่วนมากมักเกิดจากฝนฟ้าคะนองทำให้เกิดแรงลมต้านและแรงลมส่งท้ายที่ไปกระทบอากาศยานในขณะกำลังบินหรือล่อนลงจอดหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งสมาคมการบินนานาชาติหรือ FAA ได้ออกกฎระเบียบขึ้นเพื่อเร่งให้สนามบินและตัวอากาศยานทำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อเตือนวินเชียร์ระดับต่ำหรือ Low Level Windshield Alert System LLWAS ที่บริเวณทางวิ่งหรือรันเวย์ตั้งแต่ปี1976และออกกฎระเบียบให้สายการบินทุกรายติดตั้งระบบอินฟราเรดตรวจจับวินเชียร์ตั้งแต่ปี1996
และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละ1ไลค์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไปรวม10รางวัลนะคะมีเงินรางวัลละ80,000 บาทค่ะ